มดดำสุดซึ้งแจ็คแฟนฉันทุ่มสุดตัวเพื่องานไม่หลับไม่นอนสุดท้ายน็อกจนต้องแอดมิดทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการและแฟนๆแห่ส่งกำลังใจและอวยพรให้หายไวๆกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลังจากที่นักแสดงสายฮาอารมณ์ดีอย่างแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงหรือแจ็คแฟนฉันเผยภาพตัวเองขณะนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากป่วยกระทันหันเพราะรีบบึงรถจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาร่วมถ่ายรายการกับพิธีกรดังอย่างมดดำคชาภาตันเจริญซึ่งงานนี้หลังจากที่ทราบข่าวว่ารุ่นน้องที่รักเอ็นดูป่วยกระทันหันมดดำก็อดที่จะห่วงไม่ได้ล่าสุดพิธีกรคนดังก็ได้โพสต์ภาพแจ็คแฟนฉันลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเผยข้อความว่าอีแจ็คมึงตีรถกลับมาจากกาญจนบุรีไม่หลับไม่นอนมาตีสามมาถ่ายรายการเทปเดียวนะมันคูใหม่วะชีวิตถ่ายรายการเสร็จแล้วสรุปน็อกเข้าโรงพยาบาลโถเอ้ยมึงครั้งนี้โคตรซึ้งมึงเลยกูจะไม่หยุดทำรายการก็เพราะมึงเต็มที่กับรายการขนาดนี้ขอบคุณแกนะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยว่ะคือมันห้ามทีมงานทุกคนบอกว่าโถมึงกูน้ำตาจะไหลซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้หนุ่มแจ็คกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ